วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมถนัดพิมพ์แสนนะครับทีมงานนูดฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจะพาท่านผู้ชมสัญจรมาที่อำเภอโหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาพบกับแปลงข้าวโพดนะครับเมื่อเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์นูดฟอร์ไลท์กับแปลงข้าวโพดแล้วผลจะเป็นยังไงเราไปชมและไปพบกับเกษตรกรกันเลยครับอยู่ตรงนี้เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนข้าวโพดตรงนี้นะครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อประพันธ์พิมพาครับที่นี่บ้านอะไรครับที่นี่บ้านสักหลงครับบ้านสักหลงครับตำบลสักหลงครับอำเภอลมสักครับลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ประเทศประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนาะไม่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศไทยนี่เองนะครับพี่พันประพันนะครับพี่ประพันทำข้าวโพดมาหลายปีแล้วทำมานานยังครับ4-5 ปีแล้วครับ4-5 ปีครับแล้วปีนี้ทำข้าวโพดพันอะไรครับตรงนี้ข้าวโพดพัน201ครับ201ครับครับปีนี้ข้าวโพดเป็นยังไงครับดีไหมครับดีครับดีทำไมมันถึงดีล่ะครับมีของดีมีของดีครับเนาะโอเคไหนของดีเอามาดูกันหน่อยทีครับนี่ครับอ๋อนี่แหละนี่คืออะไรครับนุชฟอร์ไลท์ครับนุชฟอร์ไลท์เนาะโอ้โหนุชฟอร์ไลท์รู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงอ่ะครับรู้จักดอนครับดอนครับดอนไหนดอนเข้ามาทีมาเลยเลยเลยอ๋อแล้วประกอบขอแนบกลางครับครับสวัสดีครับผมนพกรขอแนบกลางครับเป็นเกษตรกรที่พื้นที่อยู่ตามที่จริงผมอยู่โคราชแต่ผมมาทำการเกษตรอยู่ที่ลมสักมา30เกือบ30ปีแล้วครับก็พอดีพี่แกทำข้าวโพดไม่ได้สักปีก็ว่าไม่ได้มันก็ไม่จริงครับเหมือนผมโกหกก็ได้แต่มันไม่เต็มที่แล้วก็ค่าไถค่าปุ๋ยแกก็เยอะผมเลยแนะนำให้แกมาใช้นูดฟอร์ไลท์สูตร1กับสูตร2กับเทล่าแล้วก็เผอิญไม่มีตังค์อ่ะทำยังไงไม่เป็นไรเอาชุดเล็กไปใช้ก่อนแกใช้ชุดเล็กยังไม่หมดเลยครับเนี่ยยังไม่หมดเลยครับทำข้าวโพดกี่ไร่ครับประมาณ4ไร่ครับประมาณ4ไร่ครับใช้ชุดเล็กไม่หมดเลยยังครับอ๋อใช้น้อยมากเลยครับประหยัดต้นทุนดีครับผลิตภัณฑ์ของนูดฟอร์ไลท์เนี่ยพี่ประพันธ์ใช้ยังไงครับใช้สูตร1กับเทียร่าครับใช้สูตร1กับเทียร่าก่อนครับนะตอนไหนครับตอนเพียงเข่าครับตอนต้นข้าวโพดขึ้นมาเพียงเข่าครับอ๋อใช้ขนาดไหนครับใช้ 5cc ต่อน้ำ20ลิตร 5cc ต่อน้ำ20ลิตรครับฉีดไปกี่ครั้งครับสูตร1เนี่ย2ครั้งครับ2ครั้งครับเนาะฉีดไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงเขียวขึ้นคือตัวเร็วครับมันเขียวขึ้นแล้วก็โตเร็วครับจากประสบการณ์ที่เราทำมาเนี่ยนะครับรู้สึกมันโตเร็วกว่าปกติครับเนาะเสร็จแล้วใช้อะไรอีกครับคุกปุ๋ยครับอ๋อมีคุกปุ๋ยครับใช้คุกปุ๋ยใช้ยังไงครับเคมี1กระสอบกับชีวภาพ2กระสอบครับเอาไปคุกกับปุ๋ยครับแล้วก็หว่านครับเอาเป็นปุ๋ยเคมีครับก่อนที่จะฉีดสูตร2นะครับ1แล้วก็ปุ๋ยครับชีวภาพ2ครับคุกกันแล้วเป็น3 3เท่ากับเคมี3กระสอบครับอ๋อได้3กระสอบเลยครับแล้วก็ให้พี่ประพันธ์แกมาหว่านนะครับพอหว่านเสร็จก็ให้พี่ประพันธ์แกใช้สูตร2ต่อหว่านลดลงมั้ยปุ๋ยลดลงครับใช้ครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วพื้นที่ตรงนี้4ไร่ใช่ไหมครับปกตินี่เขาจะใช้กันประมาณกี่กระสอบไร่ละกระสอบอะครับไร่ละกระสอบก็คือ4กระสอบครับตามปกติมันไม่อยู่ครับก่อนที่จะเป็นฝักขึ้นมานี่ก็เกษตรกรก็ลองพื้นกับไปไร่ละกระสอบแล้วครับแล้วก่อนที่จะมาออกดอกอีกก็อีกกระสอบแล้วครับก็เป็น8แล้วครับแล้วตกลงปีนี้ใช้ไปกี่กระสอบ3กระสอบจาก8เนี่ยเหลือ3ลดลงไปมากกว่าครึ่งด้วยครับสุดยอดเลยเสร็จแล้วต่อไปใช้ยังไงอีกกระโพดกำลังแทงเกสรนะครับกำลังจะออกดอกครับเนาะก็แนะนำให้พี่ประพันธ์ใช้สูตร2กับเทียร่าครับใช้สูตร2กับเทียร่าครับแล้วใช้ยังไง ใช้ยังไงอีกเหมือนเดิมครับอย่างละ 5cc ครับอย่างละ 5cc ต่อน้ำ20ลิตรครับครั้งที่3นี่ครับแล้วให้เกขีด4ครั้ง4ครั้งเกขีดไม่ได้ฉีดไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉีดครั้งที่สูงแล้วฉีดครั้งที่3ไปแล้วสูงพ้นเลยฉีดไม่ได้เลย
ก็เลยแกขีดได้ครั้งเดียวสูตรสองครับรอบสุดท้ายกับบานปุ๋ยกับใช้คุกปุ๋ยจบเลยครับก็เห็นมาสภาพนี้แล้วครับเห็นมาสภาพนี้ครับมันแตกต่างกับแปลงที่เขาไม่ได้ใช้ไหมต่างครับของเขามันจะโทษนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันฟันหล่อครับผมมันเม็ดไม่เต็มครับแต่ของที่เป็นพันใช้มันจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อคัดสองฝักก็จะเป็นอย่างนี้ครับสองฝักก็ยังเต็มอยู่ครับแล้วน้ำหนักสุดยอดเลยดีด้วยครับจับดูแล้วมันแกร่งมากเลยของเขาสองฝักยังไม่ได้โลของเราสองฝักโลกว่าครับแล้วได้ข่าวว่าแปลงใกล้ๆเขาปลูกก่อนหักไปก่อนแล้วหักไปก่อนแล้วเพราะว่ามันล้มออกนออ๋อมันล้มครับแต่ของเราต้นไม่แข็งแรงครับของเรานี่ไม่ล้มไม่มีล้มใช่ไหมแล้วจะหักได้เมื่อไหร่ครับของเราอาทิตย์นึงครับอีกอาทิตย์นึงครับ7วันครับอีก7วันเนาะรอให้มันแห้งกว่านี้อีกหน่อยนึงครับเพิ่มน้ำหนักโอ้สุดยอดเลยภูมิใจไหมครับภูมิใจครับภูมิใจเนาะครับได้ข่าวว่ามีบริษัทอื่นเขาแอบมาถ่ายข้าวโพดพิพิธภัณฑ์ไปเพื่อโฆษณาว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วของเขาข้าวโพดเป็นยังไงเขาถึงไม่ถ่ายของเขาล่ะครับเขาฝักเล็กอ๋อข้าวโพดของเขาฝักเล็กเขาเลยมาถ่ายของเราของเราใหญ่กว่าสวยกว่าใช่ไหมเพราะว่าของพิพิธภัณฑ์มันเสมอไงครับที่ใช้ของเราแต่ของเขาเนี่ยฝักงามของเขาก็มีแล้วฝักน้อยเท่านี้ก็มีมันไม่เสมอครับมันเหมือนภูเขาเราไปดูแปลงที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแล้วก็มาแอบถ่ายของเราได้ไหมครับได้ครับได้นะเอาของเราไปเปรียบเทียบดูเลยครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับดูต้นก็รู้แล้วว่ามันเล็กกว่าเนาะต้นมันจะต่ำกว่าเยอะเลยแล้วก็ดูฝักนะครับดูฝักของเราเทียบกันอ่านี่ฝักสองฝักมันจะเล็กไปเลยครับอ๋อมันจะรีบไม่มีเม็ดเลยครับเนี่ยปอกดูกันสดๆเลย อันนี้ของที่ไม่ได้ใช้นะครับกับของที่ใช้เพราะว่าจะแตกต่างกันไม่ได้ผสมครับมันจะเป็นกระเทยเยอะแล้วเป็นแคลโวเยอะครับก็เรียกฟันหล่อนะครับพี่ประพันธ์ครับเมื่อพี่ประพันธ์ใช้ผลิตภัณฑ์นูดฟอร์ไลท์แล้วได้ดีอย่างนี้พี่ประพันธ์อยากบอกกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านยังไงบ้างครับผมอยากให้มาใช้นูดฟอร์ไลท์ลองเบิ้งครับก็ดีเหมือนกับของผมครับอยากให้มันลองใช้ดูมันจะได้ดีเหมือนของพี่ประพันธ์เนาะครับน้ำหนักก็ดีครับแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะถามข้อมูลเราจะติดต่อได้ยังไงครับจากดอนครับจากดอนผมนพกรขอแนบกลางนะครับถ้าสนใจติดต่อผมได้ครับเบอร์โทรศัพท์0841797855ครับขอย้ำอีกทีครับ0841797855ครับถ้าอยากได้กระโพดสวยงามมีน้ำหนักดีไม่มีแคลโวหรือต้นเตี้ยแค่เกนติดต่อผมได้ครับแต่ผมน่าเตี้ยอยู่แล้วครับรับรองไม่เตี้ยเหมือนผม